ส่วนใหญ่เขาซื้อมาแล้วขายไปเยอะฮะใช่แล้วสภาพแบบนี้ไม่มีเชื่อผมใช่แล้วก็เราขายเยอะมากอาจจะดูเหมือนสภาพดีนะแต่ว่าบางทีภายในภายในก็ไฟฟ้าใช้ไม่ได้นู่นนั่นนี่บ้างตรงนี้คือว่าง่ายอ่ะสวยแต่ดูกรอบมันสวยนะแต่ฟังก์ชันใช้งานไม่ได้อ่ะคือบางทีภาพไม่ตรงปกเพราะว่าเราเยอะแล้วเราเจอเยอะแล้วภาพไม่ตรงปกฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อยู่ในวงการจริงๆเนี่ยคุณจะพลาดนะครับยกตัวอย่างที่ผมบอกว่าไปดูที่อื่นมาก่อนถ้าไม่เชื่ออย่าเพิ่งตัดสินใจไปดูสัก 3-5 ที่3ที่ถึง5ที่เนี่ยคุณจะชัดเจนมากแล้วค่อยมาตัดสินใจถ้ามีโอกาสนะแต่ถ้าหากว่าไม่มีโอกาสก็เทียบจากวิดีโอนี่แหละดูนะครับว่าเขาให้คอนเทนต์ให้ความรู้อะไรบ้างเขาคือตัวจริงไหมเขาจะช่วยคุณได้จริงหรือเปล่าเขาคือใครอย่ามองที่ราคาอย่างเดียวฮะเพราะราคาอย่างเดียวอาจจะทำให้คุณพลาดได้และบางคนนะมาถึงไม่ดูรถเลย บอกช่างอาร์มผมดูรถไม่เป็นนะครับแต่บางคนก็เปิดฝาโปงติกันร้อนบ้างติอะไรที่มันไม่ใช่อ่ะไม่ว่ากันครับอันนี้ไม่ว่ากันหรอกนะแต่ว่าคือเวลาเราอย่างผมเวลาผมซื้อรถมือ2เนี่ยนะฮะผมจะดูเป็นหลักเลยนะ80คะแนนเนี่ยที่ 80% เลยที่อย่างพี่วินบอกเนี่ยตัวถังมาเป็นอันดับแรกเลย 80% เนี่ยดูที่ตัวถังนะฮะไม่ได้ดูกันร้อนไม่ได้ดูเบาะไม่ได้ดูภายในกันหรอกนะใช่ครับคือมันไม่ใช่ตรงนั้นฮะดูว่าตัวถังมันเคยแกะเคยชนเคยจมน้ำเคยไฟไหม้มาหรือเปล่านะฮะไม่ใช่ว่ามาดูกันร้อนดูไฟหน้าเฮ้ยไฟหน้าขุ่นจังอะไรเงี้ยไม่ใช่นะต้องดูที่ตัวถังเราก็สอนไปเยอะแล้วคือรถมือสองฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เน้นคือหนึ่งตัวถังกับสองเครื่องยนต์เกียร์ระบบไฟฟ้าพวกนี้ครับตัดมานะครับแล้วก็ดูว่าถูกลองไปอ่ะไอ้ไฟหน้าอะไรพวกเนี้ยมันขัดได้หมดแหละมันเปลี่ยนได้หมดอ่ะเบาะเบอร์ก็ทำได้ไม่ใช่สาระสำคัญมันไม่ใช่สาระสำคัญเป็นสิ่งเล็กน้อยฉะนั้นก็ขอให้ยึดการที่เราแนะนำแล้วก็สอนมาเยอะแล้วไปดูครับไปไล่ดูคุณจะได้รู้ว่าเขาดูยังไงตัวถังเป็นอันดับ1นะฮะเครื่องมาอันดับ2ภายในระบบไฟมาอันดับ3นะฮะแล้วก็ค่อยมารวบตึงโดยการดูดีเทลภายนอกดูเอกสารประกอบอะไรพวกนี้นะครับประวัติการเข้าศูนย์แล้วก็พวกเครื่องทะเบียนใช่ที่ต้องประกอบฉะนั้นเนี่ยการดูรถมือ2นี่มันใช้หลายข้อแต่หลักๆอยู่ที่โครงสร้างครับเน้นที่โครงสร้างก่อนใช่ฉะนั้นก็เป็นการให้คำแนะนำความรู้เนาะถูกต้องนี้เนี่ยสำหรับท่านใดที่ผมจ้างอามนะฮะประจำที่ศูนย์ Mercedes Perfect นะครับเบอร์ติดต่อผมนะครับ0897774282นะฮะย้ำอีกครั้งครับ0897774282ครับผมช่างอามครับครับ